Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can.สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการที่คุณสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้ง่ายๆภายในเวลา5นาทีนะฮะวันนี้ไกด์ของเรานะครับได้รับคำติชมจากลูกค้าเราไปติดตามชมกันเลยนะครับว่าไกด์ของเราจะแก้ปัญหาอย่างไรI really enjoyed that. Oh, thanks, Ray. Thank you very much. Oh, no problem. Thanks very much. Oh, thanks very much. Thank you. I hope that you enjoy our tour today, Mr. Jackson. Do you have any comments, sir? Ah, I really enjoyed it. You did an excellent job, and your English is good too. เรามีรูปแบบการกล่าวประโยคแสดงความคาดหวังนะครับเมื่อไกด์หวังว่าลูกค้าจะสนุกกับการไปเที่ยวเธอใช้คำพูดว่า I hope that you enjoyed our tour today. อีกทีนะครับ I hope that you enjoyed our tour today. แปลเป็นไทยว่าฉันหวังว่าคุณคงสนุกกับการไปเที่ยวในวันนี้เมื่อต้องการถามเพื่อขอความเห็นนะครับเราใช้ประโยคนี้ครับ Do you have any comments, sir? Do you have any comments, sir? แปลว่าคุณมีอะไรที่จะติชมไหมนะครับและเมื่อเราได้รับคำชมเราก็ควรกล่าวขอบคุณผู้ที่ชมไม่ใช่ยิ้มเฉยๆนะฮะใช้ประโยคนี้ได้ครับ Thank you, sir. It's a very nice compliment. Thank you, sir.It's a very nice compliment. แปลว่าขอบคุณที่ชมครับหรือ Thank you. I'm very glad to hear that. Thank you. I'm very glad to hear that. ขอบคุณครับผมรู้สึกยินดีที่ได้รับคำชม I hope that you enjoy our tour today, Mr. Jackson. Do you have any comments, sir?Ah, I really enjoyed it. You did an excellent job, and your English is good too. Thank you, sir. It's a really nice compliment. How about your shopping there? Yeah, very good. I love shopping in Thailand. You can get good stuff at very good prices. My only complaint is your driver turned on the music too loud, and he drove pretty fast.การถามเพื่อขอความเห็นนะครับเราสามารถถามด้วยประโยคที่ขึ้นต้นด้วยว่า how about นะฮะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราอยากทราบซึ่งในตอนนี้ไกด์ต้องการทราบเรื่องของการช้อปปิ้งของลูกค้าเขาก็จะพูดว่า how about your shopping there how about your shopping there นะครับแปลว่าคุณช้อปที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะฮะหรือคุณช้อปสนุกไหมนะครับคุณจับจ่ายใช้สอยที่นั่นเป็นยังไงบ้างในการตำหนิติเตียนจะมีคำศัพท์ที่ได้ยินกันบ่อยๆก็คือcomplaint ซึ่งแปลว่าตำหนินะฮะ complaint เช่น my only complaint is that your driver turned on the music too loud and he drove pretty fast แปลว่าผมขอต่อว่าเรื่องคนขับรถหน่อยนะครับเขาเปิดเพลงเสียงดังมากและขับรถค่อนข้างเร็วเมื่อได้รับคำตำหนิเราก็ควรกล่าวขอโทษนะครับเช่น I'm sorry sir หรือ I apologize sir ทวนอีกทีนะครับI'm sorry, sir. หรือ I apologize, sir. เห็นไหมครับเพียงใช้ประโยคง่ายๆแล้วก็หมั่นทบทวนบ่อยๆแค่นี้คุณก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ยากเลยและผมเชื่อว่าคุณทำได้ Yes, you can. แล้วกลับมาพบกับ Yes, you can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes, you can.Yes, you can.